ากันที่นักแสดงสาวสวยคิมเบอรี่กันบ้างนะคะเขามาร่วมเวิร์กช็อปนะคะการดูแลเส้นผมกับน้องๆผู้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์ค้นฟ้าฟ้าดาวปี9ทั้ง8คนกันด้วยไปติดตามกันเลยค่ะหลังจากที่ได้เปิดตัวกันไปอย่างยิ่งใหญ่ในคอนเสิร์ตเปิดตัวเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี9เรียกว่าทั้ง8คนได้งัดเอาความสามารถออกมาโชว์กันอย่างเต็มที่ทั้งร้องทั้งเต้นรวมไปถึงบุคลิกภาพในทุกๆด้านทั้งเสื้อผ้าหน้าผมที่ต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษล่าสุดเดอะสตาร์9ทั้ง8คนได้มาทำกิจกรรมเวิร์กช็อปในเรื่องการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะโดยมีคิมเบอรี่แอนด์ทีมซิริแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Head and Shoulder มาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์การดูแลหนังศีรษะและวิธีการดูแลเส้นผมให้กับเดอะสตาร์9ทั้ง8คนอีกด้วยค่ะเราจุดแอบคีวีครับเข้าคีวีครับเข้าวีครับประมาณเข้าวีนะฮะจริงเหรอไม่มีไม่มีคือว่าเราคีวีไปเยอะเลยก็โอเคเพราะว่าได้ใช้ตั้งแต่ในบ้านแล้วก็มาแนะนำให้ใช้ให้วิธีการดูแลเส้นผมของตัวเองให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวคิมเนี่ยใช้ไอตัว Smooth and Silky ค่ะของ Head and Shoulder ซึ่งแบบดีมากๆเพราะว่ามันมีทั้งแชมพูแล้วก็มีทั้งครีมนวดและครีมนวดดีมากๆค่ะมันสามารถที่จะทำให้หนังศีรษะชุ่มชื้นด้วยก็ขออนุญาตละกันเพราะว่าคิมก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยก็ไม่รู้จะอวยพรยังไงแต่ก็ขอให้ผ่านไปได้นะคะแล้วก็สู้ๆต้องเข้มแข็งทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราได้โอกาสแล้วเพราะฉะนั้นทำให้มันดีที่สุดแล้วก็เป็นกำลังใจให้ละกันค่ะสู้ๆค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะที่คิมเบอรี่นะคะให้กับน้องๆผู้เข้าแข่งขันเดอะสตาร์9ทุกคนด้วยและนี่ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆกิจกรรม